สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับ MT Minecraft ค่ะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Bachelor ในเวอร์ชั่น 1.14.4 ค่ะในพิโซดก่อนเราได้สร้างระบบค่ะเพื่อจับสัตว์เลี้ยงเนาะในที่นี้ค่ะก็คือ Ravager ขึ้นมาแต่ระบบนี้ค่ะมันเกิดปัญหาตรงที่ว่าถึงแม้ขนาดตัวของพวกโจรค่ะอย่างอื่นเนาะนอกจาก Ravager เนี่ยจะมีขนาดตัวที่แบบกว้างไม่ถึง1บล็อกนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าเขาสามารถที่จะเดินผ่านตรงนี้ได้แบบสบายถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าโจรค่ะเขาเดินด้วยความเร็วมากนั่นเองพอเขาเดินด้วยความเร็วมากค่ะเขาก็สามารถที่จะวิ่งผ่านตรงนี้ได้แบบสบายๆนั่นเองซึ่งทำให้เกิดปัญหาค่ะเพราะว่าแถวที่1เนี่ยเราตั้งใจให้ดักโจรธรรมดาพวกพิวเลเจอร์หรือว่าแม่มดอะไรอย่างนี้ค่ะเราตั้งใจที่จะให้เขาแบบตกลงในนี้เนาะวินดิเกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะให้ตกลงในนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าเขาเดินผ่านมาได้ในล็อกที่1เพราะกับดักล็อกที่2ที่เราวางไว้ค่ะก็คือตรงนี้เขาก็ดันเดินผ่านได้อีกค่ะคือล็อตที่1ผ่านได้แล้วล็อตที่2ก็ยังเดินผ่านได้อีกทีนี้ค่ะทำให้ทุกตัวค่ะพุ่งเข้ามาอย่างล็อตที่3ตรงนี้ซึ่งตรงนี้ค่ะปกติแล้วตามที่เราวางแผนไว้เนาะจะต้องมีแค่ราเวนเจอร์เท่านั้นค่ะที่แบบเข้ามายังระบบนี้แล้วก็ถูกส่งมายังทางนี้ค่ะแล้วก็ถูกส่งต่อไปยังนู่นที่เก็บตรงนู้นแต่ปรากฏว่าแม่มดหรือวินดิเกเตอร์หรือพิวเลเจอร์นี่ค่ะก็สามารถที่จะเดินผ่านได้ดังนั้นในวันนี้ค่ะเราจะมาแก้ไขระบบตรงนี้กันก่อนอย่างแรกสุดค่ะในส่วนที่เราวางเป็นบันไดตรงนี้เนาะเพื่อเชื้อเชิญอุ๊ยติดบล็อกนี่ไงแหมเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าขุดอะไรก็ติดขุดอะไรก็ติดบันไดตรงนี้ค่ะเราวางเป็นบันไดเพื่อเชื้อเชิญให้เจ้าโจรเนาะเข้าไปยังบ้านของเราได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะก็เอาออกก่อนละกันเคลียร์ทางเรียบร้อยทีนี้เราก็วางนี้ค่ะกระจกพื้นที่ว่างด้านในนี้เราจะเว้นเป็นแค่2คูณยาวๆพอมั่นใจค่ะว่าด้วยความเร็วในการเคลื่อนที่ของราเวนเจอร์ถึงแม้ราเวนเจอร์จะมีขนาดตัวแบบไม่ถึง2บล็อกอะไรอย่างนี้ค่ะมีขนาดตัวเพียงแค่ 1.975 บล็อกเนี่ยเรามั่นใจด้วยสปีดของราเวนเจอร์ราเวนเจอร์สามารถเดินผ่านนี้ได้แน่นอนคือแบบเราเอาจากความรู้สึกแล้วนะถ้าเป็นจากทฤษฎีใช่ไหมคะเขาจะต้องตกลงในบ่อ นี้แน่นอนเพราะว่าเขาขนาดตัวแบบไม่ถึง2บล็อกใช่ไหมแต่เมื่อวัดด้วยสปีดในการเคลื่อนที่เนี้ยที่แบบเดินไวมากเราก็มั่นใจค่ะว่าเราไปเจอสามารถผ่านได้ในขณะที่ถ้าเป็นมอนเตอร์ตัวอื่นที่มันขนาดตัวเล็กกว่าอย่างเช่นโจรพิวเลเจอร์หรือว่าแม่มดหรือว่าวินดิเกเตอร์อะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องตกลงมาในนี้แน่นอนนี่คือสิ่งที่เรามั่นใจค่ะว่าแล้วทำไมถึงได้ยินเสียงแมวร้องแมวเกิดค่ะมีหมู่บ้านมีเตียงเนาะแล้วก็มีแบบชาวบ้านเนี่ยแมวก็เกิดเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยก็ให้สูง3บล็อกค่ะจัดมาสวัสดีพ่อค้าเร่ร่อนขายอะไรบ้างเอ่ยฟองน้ำเถาวัลย์กระบองเพชรต้นแซปลิงแล้วก็คูรอลบล็อกแล้วก็ปลาไม่เอาค่ะไม่เอาไม่มีอะไรน่าสนใจเลยที่สำคัญคือแบบขายแพงด้วยใช่ไหมดังนั้นเราก็จะไม่สนใจค่ะเราก็เอาแท็บดอมาเลยนี่ด้วยแท็บดอค่ะแล้วก็แท็บดอเผื่อไว้แท็บดอที่เรามีนี้เราก็โดดเข้ามาในนี้ค่ะแล้วเราก็วางแท็บดอขอบด้านนอกนี้เลยคือแบบถ้าสังเกตค่ะระยะในนี้เราจะวางแท็บดอด้านในเนาะเพราะว่าเวลาที่เขาเดินมาเนี่ยเขาจะได้แบบตกบุ้งลงไปในนี้ค่ะแล้วก็ด้านในสุดนี้เราก็จะวางเป็นแบบแท็บดอด้านในเช่นเดียวกันแต่ถ้าเป็นอันตัวกว้างๆอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะวางแท็บดอที่ด้านนอกคือแบบพวกเขากว้างนั่นเองเราก็เลยวางที่ด้านนอกถ้าวางที่ด้านในอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราวางแบบนี้มันก็เหมือนกับว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ว่างเนาะซึ่งมอนเตอร์มันก็จะคิดค่ะว่าเอ๊ะนี่คือเหวนะเดินลงไปไม่ได้นะมันคือที่สูงนะห้ามเดินนะอะไรแบบนี้ค่ะในส่วนพื้นที่ตรงกลางนี้ค่ะที่จะทะลุไปถึงสุดนู่นเลยนั้นน่ะที่ทะลุไปทางออกตรงนู้นค่ะเราจะใช้แผ่นป้ายในการวางเพราะว่าถ้าเราวางเป็นแบบแผ่นเหยียบอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะมีช่องว่าง1ช่องเนาะที่ไม่มีน้ำซึ่งเจ้ามอนเตอร์ค่ะอาจจะมาค้างอยู่ได้นั่นเองเราไม่ต้องการให้เกิดสิ่งนั้นขึ้นเช่นนั้นค่ะเราก็จะวางเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะวางน้ำแบบนี้ค่ะนี่ทีนี้นั่นหมายความว่าตรงนี้ค่ะที่เป็นช่องว่างมันเป็นช่องว่างก็จริงนะแต่ด้วยความสูงของมอนเตอร์ค่ะที่เป็นโจรเนี่ยเขาก็สามารถที่จะแบบ
มาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ถูกกระแสน้ำผลักดันไปได้นั่นเองสิ่งที่คิดไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เหลือการทำให้เป็นจริงค่ะเนี่ยแหละเอ๊ะนี่เขาลานี่นานี่ลาค่ะลาค่อนข้างที่จะหายากนะเนี่ยปกติที่จะเจอก็จะเจอแต่ม้าใช่ไหมถ้าเป็นลาอยู่ตรงนี้โอ้สองตัวเลยก็ถือว่าโชคดีค่ะถ้าได้เจอลาเนาะเพราะว่าลามีคุณสมบัติพิเศษค่ะที่เขาต่างจากม้านั่นก็คือเขาสามารถที่จะแบกกล่องให้เราได้เก็บของให้เราได้ค่ะคุณสมบัติที่ดีมากของลานั่นเองเราก็เล็งเลยแล้วก็วางลาวาตรงนี้โอเคไม่โดนน้ำไม่เกิดปัญหาอะไรเนาะน่าจะเรียบร้อยค่ะเราจะข้ามตรงนี้ได้ไหมเนี่ยปึ๊บ ไม่น่าพยายามเลยผู้เล่นอย่างเราจะไปโดดข้ามบล็อกขนาดแบบกว้าง4บล็อกได้ยังไงถ้าแบบสปีดเร็วอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเป็นไปได้แต่ณตอนนี้ไม่ได้สปีดเร็วขนาดนั้นเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วลาก่อนวันเดอร์ริงอุ๊ยๆลืมวางป้ายค่ะได้ไหมลืมวางป้ายต้องวางป้ายกันด้วยไม่ให้ไหลย้อนกลับมาโดนน้ำโอเคแล้วก็วางลาวาเลยทีนี้ก็ใช้ได้ไหมใช้ได้เรียบร้อยค่ะแน่นอนนะตรงในส่วนของลาวานี่ค่ะจะวางเป็นฮอปเปอร์เพื่อวางกล่องใส่ของอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะเผื่อว่าเราได้ของ แต่ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะก็ค่าทิ้งไปเถอะใช่ไหมโอเคระบบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะทีนี้ก็เหลืออย่างสุดท้ายที่ต้องทำนั่นก็คือการวางบันไดค่ะเพื่อเชื้อเชิญให้เจ้าโจรเข้าบ้านของเราได้ง่ายขึ้นนั่นเองเรียบร้อยค่ะบันไดเพื่ออำนวยความสะดวกให้โจรเข้าบ้านของเราโอ้โหคือต้องวางขนาดนี้เลยเหรอคือตรงนี้ค่ะมันเป็นแบบภูเขาหักเนาะเป็นทรายหักดังนั้นเราก็วางนิดนึงค่ะทีนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วจากที่ตรวจเช็คดูค่ะทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาค่ะในการไปฆ่าหัวหน้าโจรเพื่อเอาฆ่าหัวเนาะหรือว่าแบดโอเมนมาค่ะทีนี้เราจะได้แบบถูกโจรตามล่าเขาจะได้มาล่าเราค่ะทีนี้เราก็จะได้มีโอกาสจับเจ้าราเวนเจอร์ค่ะหรือว่าสัตว์ร้ายเพิ่มนั่นเองแต่ก่อนอื่นนอนเลยมาที่ป้อมโจรค่ะซึ่งการเจเนเรตของป้อมโจรนี้ค่ะก็เจเนเรตรอบๆหมู่บ้านวิลเลจเจอร์นั่นแหละในระยะประมาณ300บล็อกค่ะห่างจากหมู่บ้านประมาณ300บล็อกนั่นเองเมื่อเรามาที่ป้อมโจรเอฟเฟกต์น้ำอะไรเนี่ยเราจะต้องโฟกัสค่ะในการฆ่าโจรที่มีธงเพราะว่าโจรที่มีธงค่ะก็คือหัวหน้าโจรเนาะนั่นแหละเมื่อเราฆ่าเขาค่ะเราก็จะติดข้างหัวทีนี้สิ่งที่เราจะได้ค่ะก็คือเมื่อเรากลับไปที่ระยะของหมู่บ้านของชาวบ้านเนี่ยโจรค่ะก็จะส่งกองทัพมาบุกนั่นเองตรงนั้นก็มีหมู่บ้านด้วยโอเคก็วิ่งหาไปเรื่อยๆค่ะเราเดินไปเดินมาหลายรอบค่ะแต่ว่าโจรเนี่ยที่มีธงไม่สปอนเกิดมาเลยเราสังเกตค่ะว่าป้อมโจรเนี่ยเป็นป้อมโจรที่ดีมากนะคือตรงนู้นค่ะก็เป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ตรงนี้ค่ะก็เป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ทางด้านนู้นค่ะก็เป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ไกลๆซึ่งเรามาจากทางด้านนู้นเนาะก็แบบเอ๊ะหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ล้อมรอบเลยนะเนี่ยเนี่ยเราพยายามที่จะหาตัวหัวหน้าแต่ไม่เจอตัวหัวหน้าสักทีเลยเจอแต่ลูกน้องค่ะลูกกระจอกเนี่ยเพียบเลยหัวหน้าไม่เห็นสักตัวไม่เห็นตัวถือธงเลยค่ะเขาไม่เกิดมาหรอเกิดมาหน่อยก็ดีนะตัวเองนะคือตัวอื่นค่ะฆ่าไปก็ไม่มีประโยชน์ใช่มั้ยเพราะว่าเราต้องการฆ่าหัวหน้าโอ้นี่ไงพูดปุ๊บก็มานี่หวัดดีนี่ค่ะได้มาแล้วมุมทางขวานั่นเองเราได้มาแล้วค่ะแบดโอเมนเลเวลหนึ่งทีนี้เราก็ฆ่าเพิ่มเลยค่ะอีกตัวหนึ่งมาแล้วค่ะนี่โอเคตอนนี้ต้องเป็นแบบเลเวล2ใช่ไหมแบดโอเมนเลเวล2เรียบร้อยค่ะอันจริงเลเวล2เนี่ยเราก็จะได้ราเวนเจอร์3ตัวนะแค่เลเวล2ก็พอไหมหรือว่าเลเวล3เลยก็รอดูก่อนค่ะเผื่อจะได้อีกสักตัวหนึ่งเนาะวิ่งบนอีกสักรอบแล้วกันนี่ไงอีกตัวหนึ่งค่ะมาแล้วจัดไปเรียบร้อยทีนี้ก็ได้เวลาแล้วไปแล้ว เรียบร้อยค่ะก็ได้เวลาชิ่งแล้วตอนนี้เราได้แบดโอเมนเลเวล3ค่ะดูสภาพตัวเรานะ ลูกธนูค่ะเพียบคือแบบมีชีวิตรอดมาได้ยังไงเนี่ยลูกธนูขนาดนี้โอเคค่ะตอนนี้เราก็มาแล้วเลเวล3เรียบร้อยก็เข้าไปในระยะหมู่บ้านของเราเลยมาตรงนี้เลยค่ะเจ
จึ๊บมาแล้วชาวบ้านค่ะตันกระดิ่งบอกว่าโจรบุกโจรบุกโจรบุกโอ้โหรอดมาได้ยังไง เป็นอะไรที่แบบสวยงามมากๆลูกธนูขนาดนี้ค่ะ คือแบบต้องถึกจริงอะไรจริงใช่ไหมถึงรอดมาได้เต็มตัวไปหมดเลยมาละแรกค่ะนั่นง่ายนี่ลองดูสิมันจะเวิร์กหรือเปล่าเรามั่นใจค่ะว่ามี2ทางที่เป็นไปได้ทางที่1คือทุกตัวค่ะตกลงในบ่อแรงหมดกับทางที่2ก็คือเฉพาะเจ้าตัวน้อยค่ะที่สามารถตกลงในบ่อแรกส่วนสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยราเวนเจอร์เนี่ยก็อาจจะหลุดมาได้อะไรอย่างเงี้ยนั่นคือสิ่งที่เราคาดหวังให้มันเป็นทางที่2ไหนมาดูสิเอ๊ะอ๋อหน่วงค่ะกระตุกนิดนึงก็ว่าอยู่ทำไมไม่เดินสังเกตที่เท้าก็ได้นั่นค่ะมองไม่ค่อยเห็นเลยนี่เห็นไหมเขาก็จะค่อยๆแบบไหลตามน้ำไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ก็จะมาสู่ระบบค่าที่ลาวาตรงนี้นั่นเองส่วนเส้นทางนี้ค่ะก็จะเป็นเส้นทางเพราะราเวนเจอร์ไปสู่ที่เก็บเนาะเอ๊ะทำไมตรงนั้นไม่มีน้ำอ๋อมันไม่โหลดเฉยๆค่ะมาดูสิตอนนี้กองทัพโจรบุกมาแล้วนี่โดนเผาด้วยลาวาค่ะตัวอื่นก็กำลังจะมาแบบโดนเผาด้วยลาวาเรื่อยๆนั่นแหละค่อยๆมาค่อยๆเข้าไปในลาวาแล้วโดนเผาแล้วก็ตายอะไรอย่างนี้ค่ะสังเกตค่ะด้านบนเห็นมาพอหมดขีดค่ะก็จบแล้วเวฟที่1ต่อไปเวฟที่2ค่ะก็จะมาข้อดีของการที่มีแบทโอเมนเลเวลสูงๆค่ะก็คือถ้าเราชนะผลตอบแทนที่ได้ค่ะก็จะคุ้มค่านั่นเองชาวบ้านก็จะลดราคาของให้เรามากขึ้นนั่นเองค่ะสูงสุดก็คือ 55% เนาะก็คือแบทโอเมนเลเวล5นี้ค่ะหรือว่าถ้าเราต้องการแบบเลเวล6แบบพลัสเลเวล6ก็ได้นะอุ๊ยรอบนี้มาทางนี้ค่ะนี่กำลังเดินมาแล้วตกไปซะตัวเองแต่เองไม่มีทางผ่านได้หรอกยังไงเขาก็ตกแน่นอนค่ะน่ะอีกตัว1กำลังเดินมานี่แหละสังเกตค่ะความเร็วในการเดินน่ะเร็วมากเลยก็ถือว่าเป็นการออกแบบมาเพื่อเวลาที่เขาเดินมาบุกอะไรอย่างนี้ค่ะผู้เล่นจะได้แบบไม่ต้องรอนานเนาะนั่นแหละเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ต้องรอใช่ไหมคะระหว่างนี้สิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะไปนอนค่ะเพราะว่ามันมืดและเดี๋ยวคุณผู้ชมจะมองไม่ค่อยเห็นเนาะเวลาที่เขามาบุกค่ะก็คือถ้าคุณผู้ชมดูจากจอมือถือหรือว่าจากจอคอมนี่ค่ะก็อาจจะมองไม่เห็นเนาะเวลาที่มันมืดๆในMinecraftคุณผู้ชมถามมาค่ะว่าไอแบบที่มันมีแสงเงาอะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรเหรอคือแบบภาพสวยๆนี่ค่ะก็คือมันก็เป็นเหมือนเชดเดอร์ค่ะก็คือเป็นเหมือนลงม็อกแสงเงาแสงเงาไม่ใช่แสงเงาลงม็อกลงม็อกค่ะแสงเงานั่นเองแต่ทีนี้ถามว่าทำไมเราถึงไม่ค่อยลงเพราะว่าเวลาที่ลงแล้วค่ะมันทำให้มองยากคือบางทีค่ะแต่ละม็อกเนี่ยมันก็จะแสบตาเนาะเฮดเดอร์ก็เป็นเหมือนมอสค่ะแต่ถามว่าเหมือนมอสโดยตรงไหมก็มันไม่เชิงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าเรียกแบบทดแทนกันได้นั่นเองรอบนี้มาจากทางไหนเอ่ยตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดสั่นกระดิ่งอ๋อรอบนี้มาจากทางนู้นค่ะปึ๊บนี่เห็นว่าราเวนเจอร์มาแล้วเราต้องลุ้นใครเขาเดินผ่านได้แต่ถ้าเขาเดินตกก็ลาก่อนบ๊ายบายนะตัวเองคือถ้าเขาเดินตกก็ไม่เป็นไรค่ะก็ลาก่อนแล้วกันเนาะขับผ่านให้ได้นั่นแหละโอ้โหฉลาดสุดยอดมากๆค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการตามทฤษฎีเขาก็ต้องตกใช่ไหมแต่ความเร็วในการสปีดค่ะเขาก็เลยไม่ตกนั่นเองได้ค่ะนี่สิ่งที่เราต้องยิงค่ะก็คือวิทหรือว่าแม่มดเพราะว่าแม่มดอ่ะเขาจะไม่โดนเราเผาตายง่ายๆค่ะเขาสามารถหิวเลือดตัวเองได้ราเวนเจอร์ที่เข้ามาในแบบขอบด้านในสุดได้ใช่ไหมเขาก็จะค่อยๆไหลตามน้ำมาค่ะแล้วก็ไปสู่สุดนู่นแต่บางทีเขาก็ดื้อคือบางทีเขาก็ดื้อค่ะถูกไหมเขาจะแบบต้านน้ำนิดนึงแต่นั้นไม่ต้องห่วงอะไรค่ะเรามายืนรอทางนี้ดิเดี๋ยวเขาก็มาทางนี้หวัดดีนั่นแหละมองเห็นเราแล้วมาๆๆเดินมาไม่เดินก็ไม่เป็นไรค่ะนี่แม่มดค่ะไม่ตายง่ายๆเราต้องช่วยยิงยาอะไรเนี่ยยาสโลใช่ไหมใช่ค่ะสโลนิตัวนี้ก็ดื้อนายมองเห็นเราไหมเดินมาไม่ยอมเดินมาบางทีก็จะเป็นอย่างนั้นค่ะแต่ก็เป็นส่วนน้อยเนาะ
เราก็ต้องช่วยเขานิดนึงค่ะด้วยการไปยืนรอตัวเองเขาอยู่นี่นะซึ่งบางทีถ้าเรายังแบบยืนรอแล้วใช่ไหมแล้วเขาไม่สนใจค่ะนั่นไม่ใช่ปัญหาเราก็ต้องเลือกทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งก็คือการใช้ความแรงค่ะการใช้ความรุนแรงเนี่ยเป็นอะไรที่มั่นใจได้เสมอว่าเวิร์กแน่นอนอุ๊ยตกมาในบ่อการใช้ความรุนแรงไม่ว่ากี่ครั้งกี่ครั้งก็เวิร์กเสมอจริงเหรอก็จริงค่ะเอาบล็อกหมดแม่โอเคไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวไปซ่อมก่อนแล้วกันเนาะเอากระจกมาซ่อมก่อนนี่ไงกระจกมาแล้วคือบางทีเรากระโดดเองอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตกเองเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าสปีดของผู้เล่นต่อให้มันสปีดเร็วแค่ไหนมันก็คือจะต้องโดดแม่นๆหน่อยนั่นเองค่ะอ่ะต้องการความรุนแรงใช่ไหมได้นี่ค่ะจบอันนี้จบจริงๆนะเนี่ยใช่ไหมสกิดอันนี้ตกเองอาจจะเป็นการแบบโดนสวรรค์ทำโทษค่ะไปแกล้งราเวเจอร์ทำไมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยตกลงมาเลยอุ๊ยฮัทนี่เราก็จะเจอราเวเจอร์น้อยอยู่ตรงนี้นั่นเองสิ่งที่เราต้องทำค่ะแปะเนมแท็กด้วยเราไม่แน่ใจว่าถ้าไม่มีเนมแท็กเขาจะดีสปอร์ตไหมแต่ถ้าแบบเอาให้ชัวร์ค่ะก็แปะไว้ก่อนละกันทีนี้เราก็รอค่ะให้เขาไหลพ้นระยะหมู่บ้านเมื่อเขาไหลพ้นระยะหมู่บ้านก็ถือว่าพ้นขอบเขตหมู่บ้านค่ะเราก็จะถือว่าชนะเวฟนี้โดยปริยายเพราะว่ามอนเตอร์นี้ค่ะหายไปหมดเนาะก็คืออาจจะไม่ได้ถูกฆ่าค่ะเพียงแค่ออกจากระยะปุ๊บเราก็จะชนะเวฟนี้นั่นเองง่ายๆเลยทีนี้เราก็รอค่ะให้เขาแบบพ้นระยะหมู่บ้าน64บล็อกโดยประมาณนั่นเองก็ให้เขาค่ะไหลาตามน้ำไปเรื่อยๆเนาะนี่ไงกำลังไหลไปเรื่อยๆค่ะเวฟใหม่มาแล้วค่ะนี่รอบนี้ค่ะมาทางด้านนี้หลายตัวเลยนี่ค่ะเนี่ยมาเพียบเลยแต่แน่นอนสิ่งที่เราต้องโฟกัสค่าค่ะก็คือแม่มดตัวอื่นค่ะปล่อยไปแต่แม่มดนี่ค่ะเขาสามารถฮิวเลือดตัวเองได้เขาก็เลยไม่ตายเพราะเราวานเนาะก็ยิงก่อนเลยก็ได้ค่ะเนี่ยต้องแบบช่วยยิงหน่อยอ่ะนั่นแหละธนูของเราก็มีติดแบบพันค่ะพันก็คือติดกระเด็นนั่นเองยิงทีหนึ่งนี่กระเด็นอย่างไกลขึ้นมานั่นแหละโอ้โหเรียบร้อยค่ะที่เหลือก็ล้อหลายตามมาแล้วก็เข้าสู่ระบบฆ่าตรงนี้ค่ะรอบนี้เขาไม่มีราเวเจอร์มาเนาะแต่รอบต่อไปค่ะจะมีราเวเจอร์มา2ตัวถ้าเราไม่ผิดนะน่าจะมาในรอบต่อไปหรือไม่ก็รอบต่อต่อไปค่ะใกล้จะตายแล้วนี่ไงอีก2ตัวสุดท้ายนี่โดนลาวาเผาไปซะอันที่จริงเราน่าจะแบบทำระบบดีๆเนาะจะได้แบบได้ของอะไรอย่างนี้ค่ะมาแล้วมีการสั่นกระดิ่งเพิ่มเติมแล้วรอบนี้จะมาจากทางไหนเอ่ยน่าจะทิศนี้แหละมั้งเดาอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็ได้ค่ะบางทีก็อาจจะมาทางทิศเดิมเนาะนี่มาจากทางไหนเอ่ยโอ้นี่รอบนี้มีราเวเจอร์อ๋อรอบนี้จะเป็นราเวเจอร์1ตัวค่ะนี่รอบต่อไปถึงอาจจะเป็น2ตัวเนาะแต่รอบนี้จะมีคนขี่ราเวเจอร์มาด้วยนั่นเองค่ะเราต้องยิงคนขี่ค่ะเพราะว่าคนขี่เอาออกไปเลยนั่นแหละนี่ราเวเจอร์มาแล้วร่วงลงไปแล้วค่ะส่วนตัวอื่นก็ไม่ต้องสนใจค่ะจัดการแค่แม่หมดก็พอแล้วเข้าสู่ระบบเรียบร้อยไหลเรียบร้อยค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรยืนรอเวลาค่ะ คือถ้าเขาติดตรงนี้อีกก็แปลว่าเขาดื้อค่ะเอ๊ะติดตรงนี้อีกแล้วก็แปลว่าดื้ออยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าเขาดื้ออย่างนี้ค่ะอาจจะต้องมีการวางแบบระบบเพิ่มเติมเนาะอย่างเช่นการวางน้ำเพิ่มอะไรอย่างนี้ค่ะในส่วนข้างบนนี้เพราะสังเกตแล้วว่าค่อนข้างที่จะดื้อเลยเนี่ยคือแบบไม่ยอมที่จะเดินไปง่ายค่ะต้องให้ใช้ความรุนแรงนี่ต้องมีความรุนแรงนิดหนึ่งค่ะก็เรื่องปกติแล้วเนาะเขาก็เดี๋ยวค่อยไปเรื่อยๆนั่นแหละเราอย่าให้เขามองเห็นเราเดี๋ยวเขาแบบจะไม่เดินไปค่ะแล้วสิ่งที่เราต้องมาจัดการถึงแม้เราจะใช้ลาวาในการเผาแต่เจ้าแม่มดไหนเอ่ยรอบนี้ไม่มีแม่มดเหรออ๋อไม่มีแม่มดค่ะ
ก็ไม่เป็นไรเราก็เพียงแค่รอให้เราไปเจอค่ะพ้นระยะหมู่บ้านเว็บใหม่ค่ะก็จะมานั่นเองอย่าลืมเอาเนมแท็กแปะไว้ด้วยถึงแม้เราจะค่อนข้างมั่นใจว่าเขาไม่น่าจะหายไปค่ะแต่การแปะเนมแท็กเนี่ยก็ชัวร์กว่าเนาะว่าเขาจะไม่ดีสปอนหายไปอย่างแน่นอนบ๊ายบายเขาก็จะมาเรื่อยๆเนาะแล้วก็เข้าสู่ตรงนี้ค่ะที่เลี้ยงสัตว์ชั่วคราวของเรานั่นเองตอนนี้ก็มี4ตัวแล้วเราจะต้องตั้งชื่อว่าท้องหยิบท้องหยอดฝอยทองเม็ดขนุนและอีกตัวหนึ่งชื่ออะไร เราคงไม่ตั้งชื่ออย่างนี้หรอกค่ะแต่ว่าก็แบบนะ น่ารักเลยใช่ไหมนี่ถ้าเราตกลงไปในนี้ค่ะก็บอกตายแน่นอนฉะนั้นก็อย่าประมาทแล้วกันเนาะโอเคกลับไปที่หมู่บ้านคืนเลยรอให้เขาพ้นจากระยะค่ะเว็บต่อไปจะได้มาสักทีเนาะก็ถึงแม้เราจะมองไม่เห็นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่ามันอยู่ไกลก็ตามแต่ก็คือเขายังไม่พ้นจากระยะหมู่บ้านนั่นเองเราก็รอต่อไปค่ะหลอดสีแดงด้านบนเต็มอีกรอบหนึ่งแปลว่าเว็บต่อไปกำลังจะมาค่ะรอบนี้จะมาจากทางไหนเอ่ยอ๋อนี่ไงถึงแม้เจ้าวิลเลเจอร์จะไม่สั่นระฆังเนาะแต่ก็รอบนี้ค่ะมาจากทางนี้มีราเวนเจอร์มาด้วยรอบนี้ไม่มีคนขี่มาจึ๊บจัดการก่อนเลยค่ะนั่นน่ะยิงไม่ถูกเฮ้ยอย่าบอกนะติดลงไม่ได้อีกภูเขาตรงนู้นเป็นปัญหาเสมอเลยอะมีราเวนเจอร์ค่ะจะไม่ค่อยฉลาดในการเดินทางภูเขาทางนั้นน่ะเขาจะติดเสมอนั่นไงคือถ้าเขาติดอย่างนั้นค่ะเขาก็จะเดินมาไม่ได้นั่นเองแน่นอนใช่ไหมนั่นแหละคือเดินขึ้นลงแบบนั้นค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็ลาก่อนตัวเองเราคงไม่ไปยุ่งแถวนั้นหรอกค่ะคือแบบถ้าเขามาทางนั้นทีไรเราสังเกตค่ะว่าเขาจะติดตลอดเลยเขาเดินแบบผ่านแบบทรายหยักอย่างนี้ไม่ได้เลยค่ะอุ้ยมีตัวฮิวเจ้าตัวหิวเนี่ยเป็นตัวที่ต้องจัดการก่อนเดินลงมาได้ไหมลงมาไม่ได้โอเคตายค่ะนี่ตัวสุดท้ายปกติเวลาที่เราเล่นเกมใช่ไหมสายที่เราจะต้องโฟกัสในการฆ่าเป็นอันดับแรกค่ะก็คือพวกหมอหรือว่าฮิลเลอร์นั่นเองเป็นอะไรที่เราต้องฆ่าก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ฆ่าก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะต่อให้มีดาเมจแค่ไหนก็เอาลงยาก ก็คือจะเอาแทงลงยากเนาะเพราะว่าแทงจะมีแบบหมอคอยฮิวให้เสมออะไรอย่างนี้ค่ะดังนั้นอะสิ่งที่ต้องโฟกัสฆ่าเป็นอันดับแรกก็คือสายฮิลเลอร์แล้วก็อันที่สองที่เราจะต้องโฟกัสฆ่าค่ะก็คือซัพพอร์ตนั่นเองเขียดตายแน่นอนบางทีสายซัพพอร์ตกับสายฮิลนี้ค่ะก็เป็นสายเดียวกันเนาะก็เป็นตัวเดียวกันค่ะก็คือซัพพอร์ตได้ฮิลได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ก็อย่างที่ว่าเลยค่ะอุ๊ยโอดีที่เป็นสโลหรือว่าจะโดนยาอย่างอื่นถ้าเป็นยาสโลนี้ไม่ระคายผิวลอกเรียบร้อยค่ะวิกตอรี่ชนะแล้วอ้าวอุ๊ยสโลเดินช้ามากทำไมชนะได้ง่ายดายเลเวล3ชนะได้ง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ฆ่าตัวที่มีธงค่ะมันก็เลยแบบไม่มีการบวกเพิ่มเนาะความโหดขึ้นมาเลยก็คือตัวที่มีธงที่มาระหว่างเวฟอะไรอย่างนี้ค่ะจากที่เราสู้มาหลายครั้งเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราฆ่าตัวที่มีธงค่ะในระหว่างต่อสู้กับกองทัพโจรเนี่ยกองทัพเขาจะโหดขึ้นนะในความรู้สึกของเราค่ะก็คือเราเอเจอร์อาจจะมาเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นั่นเองแต่พอไม่มีแบบเราไม่ได้ยิงเขาอะไรอย่างนี้ค่ะใช่ไหมตัวที่มีธงมาระหว่างเวฟเนี่ยจะพวกนี้ก็เลยแบบมาน้อยลงแล้วก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้ค่ะเราก็มี5ตัวแล้วใช่ไหม1 2 3 4 5น่ารักสัตว์เลี้ยง เอาราเวเจอร์เขาเป็นสัตว์เลี้ยงใช้สมองตัวไหนคิดเนี่ยก็เขาน่ารักนะถือว่าเป็นสัตว์ที่ใหญ่มากๆค่ะในโลกปกติเนาะอาจจะเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกปกติก็เป็นไปได้นะราเวนเจอร์นี้ค่ะเพราะว่าในโลกของ The End ก็ Ender Dragon เนาะส่วนในเนเธอร์นี้ค่ะก็น่าจะเป็นแก๊สดังนั้นค่ะราเวนเจอร์ก็คือบิ๊กบอสของ Overworld หรือว่าโลกบนพื้นโลกนั่นเองน่ารักนี่ค่ะวัดดี5ตัวแล้ว ก็แปลว่าระบบของเราใช้ได้ค่ะแน่นอนเลยเนาะสบายค่ะไม่ต้องไฟไม่ต้องอะไรเท่าไหร่
ถึงแม้บางทีแม่มดจะปายาจนตัวเองไม่ค่อยตายอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องช่วยยิงนิดๆหน่อยๆค่ะแต่ก็ถือว่าระบบนี้ถือว่าใช้ได้นั่นเองนี่ไงเราได้มาตั้ง5ตัวแล้วโอเคค่ะสำหรับอีพิโซดนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะThank you.